คิวว่ามึงไปเที่ยวกันใส่ MV เพลงอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่แฟนนะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับพี่ใหม่ก็อยู่เบนซ์ก็อยู่นะครับผมพระเอกกับนางเอก MV นะเรียกพี่ใหม่ว่าเป็นนางเอก MV ใช่ไหมเออแกสวยอ่ะวันนี้ชุดเต็มอ่ะเออเดี๋ยวรอดูนะครับผมไปพี่เบนซ์นะครับผมพระเอก MV นะครับแล้วก็นางเอก MV นะครับผมพี่ใหม่นะฮะอุ๊ยไม่ได้อันนี้เครื่องนี้มันสั่นป่ะพี่สั่นเตรียมพัดลมส่วนตัวมาเลยครับเพราะรู้ว่าที่สุดว่าเราอยู่ในหุบเขาจริงๆแล้วเนี่ยพี่เกมอะระหว่างแบบทะเลกับภูเขาพี่เกมชอบอะไรมากกว่ากันใหญ่สัตว์แต่กูบอกเลยไม่กูจะล้มตามแบบตามกูจัดอะตามยี่เลยใช่โอเคไม่ได้เป็นแฟนจะบอกรักเธอแทบตายสุดท้ายไม่ได้อะไรและจะเป็นอะไรก็เป็นได้ทำไมใช่คนรักที่เห็นผมยืนอยู่กลางถนนนี่ไม่ใช่อะไรผมเท่เว้ยทุกคนโปรดักชันผมก็ใหญ่แบบใหญ่โตมโหฬารมีคนช่วยถ่ายสบายชิบหายเฮ้ยตรงนั้นรถเป็นไรอ่ะรถเสียทุกคนห่วยแตกมาในนามของช่างเซอร์วิสรถ BM นะครับซีโอของเวกเมสิกตอนนี้เปลี่ยนหน้าที่เป็นช่างเซอร์วิส BM นายช่างใหญ่มาดูรถให้เองนะสักพักรถติดแน่นอนทุกคนหน้าที่การงานใหญ่โตยืนอยู่ริมถนนเดี๋ยวผมจะไปคุยกับชาวบ้านชาวหุบเขาไทยกันนะครับวิ่งหนีชาวบ้านกูวิ่งอะไรเยอะแยะคนสมัยเนี้ยมันพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้อะสำหรับคนที่เรารักมากๆอ่ะแต่แบบไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้อะไรประมาณนี้ตอนที่คิดนะตอนนั้นในหัวมันเหมือนแบบคือมันมีความแบบเรารู้สึกว่าตอนแรกเลยอ่ะที่ตั้งไว้อ่ะคือชู้เว้ยแบบชู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเริ่มเขียนมามันเหมือนมันมีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วแบบมันเป็นความรู้สึกเราแบบตอนสมัยแบบเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยว่าแบบว่ามีเพื่อนคนนึงที่เรารู้สึกชอบมากๆเลยแต่ว่ามันก็เป็นเพื่อนอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะมันก็ไม่ได้ลงเอยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่างแม่งเหอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบซัพพอร์ตมึงนะอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เหมือนแอบชอบอะไรประมาณเนี้ยก็จริงๆเพลงเนี้ยผมมีส่วนร่วมได้ทำด้วยก็รู้สึกแบบเป็นเกียรติมากเลยนะครับผมพี่บอมทำเพลงพี่บอมนะดีใจเหมือนกันที่ได้เนมาช่วยตบดนตรีตอนท้ายอะไรเงี้ยแบบถูกใจมากก็ถ้าสมมุติเป็นอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่แฟนพี่บอมเลือกเป็นอะไรครับเป็นชู้แหละไม่ใช่ครับผมเป็นจอนชาวไร่จอนชาวไร่วันนี้จอนมึงมีไมค์สองอันทำไมวะจอนมาทำอะไรครับวันนี้คุณจอนมาทำอะไรดีครับวันนี้มาเกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวใช่วันนี้ถือเคียวมาตอนไหนเคียวดูเคียวก่อนเคียวไม่มีแล้วคิดว่าหญ้าทุ่งนี้จะเกี่ยวได้ภายในวันกี่วันไหนครับน่าจะใกล้แล้วดูสีเขียวสวยมากเขาเกี่ยววันสีเหลืองกูชอบสีเขียวกูเกี่ยวสีเขียวกูคิดแล้ววะเฮ้ยมาดูชาวนาตัวจริงกันพวกเราไหนชาวนาตัวจริงกำลังเกี่ยวข้าวอยู่สวัสดีผมจอนชาวไร่ผมอยู่กับเขานี่คือมนุษย์ที่อยู่ในชาวในทุ่งนามา100ปีโดยที่เขาไม่กินอะไรเลยกินแต่ข้าวกินแต่ข้าวเขาจะกินแต่ข้าวไม่กินเนื้อสัตว์เขาอยู่ได้มาถึง100ปีตอนนี้เขาทำการเซลฟี่ทุ่งหญ้าอันแสนสวยของเขาและเขาพร้อมที่จะโพสต์มันลงไปในโซเชียลเชิญเลยครับโพสต์ลงไปเลยครับ
จะเข้าสนามสักครู่เดียวยาดมยาดมยาดมตาภูเขาบินตายยาดมภูเขาเขาบินแต่วันนี้ซื้อ3 2แถม1ซื้อ2แถม3ซื้อ3แถม2สวัสดีครับ What the fuck ซักผ้าค่ะซักผ้าขาวโปรโมโปรโมซักผ้าขาวซักผ้าขาวทุกชั้นระหว่างทําให้หัวใจนะคะจะเป็นอะไรก็เป็นเธอถึงไม่ได้เป็นแฟนจะบอกรักเธอแทบตายสุดท้ายมีได้อะไรและจะเป็นอะไรก็เป็นได้ถึงไม่ใช่คนรักไม่มีสิทธิ์หวงอะไรมีสิทธิ์แค่รักเธอไปเขาอยากได้เราก็เลยมาค่ะยอมเขาลอกมาไกลมากตอนแรกบอกที่ไหนนะนครนายกตอนนี้อยู่ที่อุทัยธานีซึ่งฉันยังไม่รู้เลยอุทัยธานีอยู่ภาคไหนของประเทศไทยเพราะเป็นคนไม่มีความรู้สวยสวยนะก็จัดฉากอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยดีกูต้องรู้สึกไงวะมึงฟังเพลงแล้วเป็นไงพี่ฟังเพลงแล้วก็น่ารักดูเป็น90เพราะว่าเราเป็นแบบเป็นสายแบบ90อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะน้ำหนักนะค่ะอันเนี้ยแล้วเราล่ะก็คือบอมกับผมเป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนมัธยมครับก็เล่นดนตรีด้วยกันมาพอมันบอกว่าเออเดี๋ยวกูมีเพลงมึงมาเล่นเพลงมึงให้กูหน่อยนะนางเอกสวยมากผมก็ตกลงโอเคเดี๋ยวกูเล่นให้แล้วพอมาเจอพี่ใหม่เออสวยจริงเหี้ย20บาทซีนที่กูต้องเปลี่ยนชุดอะแล้วออกมาแล้วมึงต้องทำหน้าเหมือนกูสวยอะกูเครียดอยู่นะในบทมันมีอะมึงกูอ่านบทแล้วกูแบบแล้วกูสวยแล้ววะมันจะออกมาสวยแล้ววะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูใน MV ค่ะครับเร็วๆนี้แน่ๆครับประมาณไม่ควรเกิน25อ๋อนึกว่าปีหน้าไอ้บอมถึงตั้งแต่ตอนประมาณเที่ยงใช่ไหมตอนนี้ประมาณ 5:30 เออยังไม่มีบทอะไรสรุปไม่ใช่เพลงบอมครับเป็นเพลงของพวกผม2คนครับผมคือพอเพลงมันเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอ่ะเราก็นึกถึง MV แล้วพอเรานึกถึง MV ปุ๊บเนี่ยหน้าพี่ใหม่แม่งลอยขึ้นมาเว้ยเออหน้าพี่ใหม่ลอยขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็ตอนแรกอ่ะคิดว่าถ้าตัวเองเป็นพระเอกอ่ะมันจะดูแบบว่าไอ้เหี้ยเหมือนพี่น้องอ่ะอ๋อ เหมือนพี่น้องคือแบบหน้ากูกับพี่ใหม่แม่งคล้ายกันเว้ยไม่ได้เออแบบอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เว้ยก็เลยไอ้เหี้ยใครแม่งเป็นพระเอกได้มั้งวะก็นั่งนึกในเพื่อนหน้าพระเอกเนี่ยกูมีคนนึงละคือไอ้เบนซ์เลยไอ้เบนซ์เนี่ยหน้าแบบดูเป็นพระเอกที่สุดแล้วในบรรดาเพื่อนที่มีอยู่ในชีวิตเนี้ยก็เลยในชีวิตเลยเหรอใช่เออเพลงมันจริงๆอ่ะเพลงผมมันไม่ได้ดราม่าแต่ว่าเพลงผมอ่ะมันฟีลเหมือนแบบตามชื่อเพลงแหละอะไรก็ได้แต่แม่งเป็นแฟนไม่ได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนไม่ใช่แฟนดิคล้ายๆกับพี่ไงดิฉันไม่ใช่คนอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่คนทุ่งหญ้าสวยงามรู้สึกยังไงชิลก็วิวชิลครับแต่ว่าอากาศไม่ชิลเท่าไหร่ทั้งร้อนห้องแอร์เลยโอ้โหแสดงเดี๋ยวช้องหน่อยก็เนี่ยจริงๆอ่ะพี่คาดหวังไว้ว่าอีก10ปีที่จะเจอน้องเป็นดาราแบบรุ่นใหญ่อยู่ในแบบช่อง3น้องพี่ถามทางหน่อยน้องมาจากโรงเรียนเหรอครับครับปวดฉี่ต้องทำยังไงเพื่อนผมโตมาด้วยกันที่อเมริกาฮัลโหลนะก็มื้อแรกก็น่าจะเป็นข้าวไข่เจียวก่อนหลังๆก็เริ่มคาโบนาร่าอะไรนะช่วงที่เขาไปถ่ายกันก็สั่งเบอร์เกอร์เนื้อด้วยจริงไหมเนี่ยกินหลายอย่างเลยอิ่มแล้วก็เดินเล่นแถวเนี้ยผมเขาภูมิใจนำเสนอเลยโซนนี้ที่ทางร้านอ่ะภูมิใจมากตีมแม่บ้านนะใครอยากใครไม่เคยเป็นแม่บ้านนะเห็นไหมมันจะมีอะไรทำตลอดเนี่ยมีแปลงมีอะไรเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงนั้นคือลุงตัดเนี่ยซูมเข้าไปนี่จะแสดงวันละ2ชั่วโมงจัดแสดงให้สำหรับผู้ที่มาพักให้รู้ว่าวัฒนธรรมการตัดเนี่ยเป็นยังไงวิธีการเป็นยังไงเหมือนแสดงหนังแล้วเดี๋ยวพอครบ2ชั่วโมงลุงก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าจริงๆแล้วลุงเป็นเศรษฐี Space Fighter นะโอเค
คเนี่ยเห็นหุบเขาตรงนี้ไหมนี่เจ้าของร้านซื้อก็ร้านได้ข่าวแค่อันนี้แค่ที่เห็นนะแค่ส่วนเดียวนะพันกว่าร้านคือของเขาแล้วแต่เจ้าของร้านเขาบอกไปว่ามีหลังเขาแน่อีก10กว่าลูกของเขาหมดเลยเขาซื้อสวัสดีครับต้อนรับสู่ไบแคมป์ที่นี่เป็นสถานที่เล็กๆอยู่ในแวดล้อมด้วยภูเขาฮะอยู่ในอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีผมสร้างตรงนี้มาชื่อว่าภูป่าตาดไบแคมป์ก็มีที่พักเล็กๆอยู่2หลังสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องธรรมชาติไม่ใช่เป็นโซนที่ลุงภูมิใจนำเสนอเพราะว่านั่งตรงนี้ดื่มกาแฟหลบแดดได้ที่จะมาเสพสุขนอนดูดาวปั่นจักรยานเล่นและในบริเวณที่พักเราก็มีตัวร้านกาแฟเล็กๆมีเมนูเล็กๆที่สำหรับที่จะทานกับชากาแฟฮะพวกพิซซ่าสปาเกตตี้อะไรพวกนี้ก็เชิญชวนนะครับก็ยังไงอย่าลืมมานะครับอุทัยธานีไม่ได้มีดีแค่ภูเขาเมืองอุทัยธานีมีดีหลายอย่างครับใครที่ไม่เคยมาอุทัยธานีนะครับเชิญชวนเข้ามาอุทัยธานีแล้วก็อย่าลืมแวะเข้ามาที่หุบป่าตาดไบแคมป์ห่างจากอุทัยธานีประมาณ50กิโลนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับก็แวะเวียนเข้ามาครับขอบคุณครับแต่มีดีที่ผมชื่อร้านอย่าลืมนะครับหุบป่าตาดไบแคมป์บิดครับขอซีนนั้นเปลี่ยนเป็นซีนหน้ารถนะรถดันไปบอกความลับก็คือคือไปโหลดใช่ไหมเซอร์ตูทั้งหมดใช่ไอก้อนหินหน้าผานี่คือทำด้วยโฟมนั้นหลังหินมีคนดันอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวลมมันตีแล้วก็เดี๋ยวมันจะเผยออกใช่คนประมาณโอ้หลายพันคนที่ดันอยู่หลังหินจริงมันมีแพ้ภูเขาหรืออะไรด้วยนะแต่ต้องรอคนใส่ชุดแพะแล้วก็วิ่งออกมาเป็นอะไรก็เป็นเธอแต่ไม่ได้เป็นแฟนจึงบอกรักเธอแทบตายสุดท้ายมีได้อะไรและจะเป็นอะไรก็เป็นได้แต่ไม่ใช่คนรักไม่มีสิทธิ์หวงอะไรมีสิทธิ์แค่รักเธอไปได้ครั้งเดียวจะเป็นอะไร